กลับมาถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำนะครับคงต้องพูดคุยกันถึงเรื่องของน้ำท่วมนะฮะเพราะว่าออตอนนี้หลายพื้นที่นะครับก็ดีขึ้นอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่น้ำที่ท่วมที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็กลับเข้าสู่ภาวะปะกติแล้วในเขตเทศบาลน,นครนครเชียงใหม่ที่ชัยภูมินะครับที่ดีขึ้นวันก่อน ก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ก็ฝนก็ตกลงมาอีกก็ยังทําให้มีน้ําท่วมขังอยู่ที่บริเวณวงเวียนวงเวียนเจ้าพ่อพญาแลนะครับแต่หลายจุดหลายพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิก็ระดับน้ําก็ดีขึ้นแล้วเช่นเดียวกันก็แห้งนะครับสามารถที่สัญจรได้นะครับที่จังหวัดทางพายศาลจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดขอนแก่นตอนนี้ก็ ประสบภัยกันอยู่เยอะนะครับเพราะว่าน้ำจากเัยภูมิไปเขื่อนเขื่อนอุบลรัฐหรือเขื่อนน้ำพองนะครับซึ่งปล่อยออกไปสามมากกว่า30ล้านลูกบาทเม็ดต่อต่อวันนะครับซึ่งจะไปถึงตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นเพราะว่าน้ำในเขื่อนอุบลรัฐล้นเขื่อนแล้วครับเพราะว่ามากกว่าร้อเอร์เซนแล้วนะครับนขณะนี้ก็ต้องปล่อยปล่อยลงไปก็ไปตามทิศทางของแม่น้ําชีซึ่งก็จะล้นฝั่งไปตลอดเส้นทาง นะครับตั้งแต่ขอนแก่นกาลสินหมาสารคามหมาสารคามมีน้ำท่วมนะครับเข้าไปในเมืองและเชื่อมกันแล้วก็รวมถึงสถานศึกษานะครับร้อยเอ็ดยโสธรน,นะครับไปอุบลรัชธานีนะที่ประสบภัยกันอยู่ในขณะน,นี้ทีนี้ที่สําคัญที่สุดนะครับผมจะมาเน้นย้าในส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ําภาคกลางครับคุณผู้ชมครับที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาเนี่ยดูจากแผนที่น้ําขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับ คือถ้าดูจากทิศทางของฝนตอนนี้เนี่ยนะครับไปดูไปดูอีกแผ่นภาพหนึงก่อนได้ไหมครับแผนภาพที่เป็นเส้นอากาศเส้นนี้ครับภาพนี้ครับถ้าดูจากภาพนี้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นอาจจะไม่ชัดนะครับเห็นแผนที่ประเทศไทยทางตอนบนทางอีสานเนี่ยเป็นพื้นที่สีขาวแล้วละ่ะฝนก็จะลดน้อยลงไปนะครับแล้วก็สีเขียวสีแดงสีส้ม นะครับก็จะอยู่ทางตอนล่างของประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับร่องความกดอากาศโดยเฉพาะความกดอากาศเย็นจากประเทศจีนที่จะไหลลงมาตอนนี้ก็ลงมาแล้วนะครับก็ไหลลงมาแล้วนะครับเป็นความกดอากาศสูงนะครับหรืออากาศเย็นความกดอากาศเย็นที่ลงมาก็ทําให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยก็ไหลต่ําลงมาข้างล่าง ภาคเหนือกับภาคอีสานฝนก็จะลดลงฝนที่ลดลงเนี่ยอันนี้ถ้าดูจากแผนที่น้ําทีนี้กลับไปที่แผนที่น้ําเมื่อสักครู่นี้นะครับแผนที่น้ํานี่ก็จะบอกว่าน้ําที่มาจากแม่น้ําปิงนะครับมาสูงสุดเนี่ยแม่น้ําปิงนะครับมา1,740ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแม่น้ำน่าน นะครับมา1,349ลูกบาทเมตรต่อวินาทีสองน้ำนี่รวมกันเนี่ยนะครับที่42เมืองนครสวสรรค์2,974ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็มารวมกับแม่น้ำสแกรกรังที่มาจากอุทัยธานีอีก393ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็รวมกันมาทั้งหมดแล้วก็ผันออกด้านซ้ายด้านขวาทางทิศตะวันตกทิศตะวันออกไปส่วนหนึ่ง ทำให้ไหลผ่านหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมาทั้งสิ้น3,191ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีแล้วก็ทางเขื่อนนี้ปล่อยลงมาข้างล่างนะครับปล่อยลงมาท้ายเขื่อนที่ทำให้น้ำท่วมสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยามาถึงบางไซเนี่ยนะครับปล่อยลงมาทั้งสิ้น2,765ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีนะครับ